ชิปใหม่นะครับที่เรานำมาใช้ในการรักษาสิวเป็นเลเซอร์ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวโดยอัจฉริยะเลเซอร์เนี่ยนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีเฉพาะที่มีชื่อว่าโฟโตนิมานติกส์เทคโนโลยีซึ่งมันก็คือการเอาพลังงานแสงมารักษาสิวร่วมกับการใช้ระบบสุญญากาศเพื่อที่จะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นโดยกระบวนการทำงานของมันเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการใช้พลังงานสุญญากาศดูเอาสิ่งที่เป็นไขมันส่วนเกินที่มันเกิดสิวเนี่ยออกมาจากต่อมไขมันแล้วก็รูขุมขนของเรานะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการใช้พลังงานแสงนี้เข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้ก่อให้เกิดสิวอีกทีนึงก็จะทำให้กระบวนการรักษาสิวเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นความต่างของไอซ์ลัสกับเลเซอร์ที่ใช้รักษาสิวตัวอื่นก็คือว่าไอซ์ลัสเป็นเลเซอร์ตัวเดียวนะที่ใช้พลังงานแสงร่วมกับระบบสุญญากาศมาทำให้สิวเนี่ยเคลียร์ไปได้ในปัจจุบันนี้มีเพียงไอซ์ลัสตัวเดียวแล้วก็ไอซ์ลัสเนี่ยในปัจจุบันนี้ในตอนนี้นะก็ยังเป็นเครื่องมือแสงไม่ใช่แสงเนี่ยเครื่องมือเดียวที่องค์การอาหารและยาของอเมริกาเนี่ยในการยอมรับในการอนุมัติให้เป็นเครื่องมือใช้รักษาสิวโดยเฉพาะโดยที่จะใช้รักษาสิวแต่เป็นสิวอุดตันสิวหัวขาวหัวดำสิวอักเสบจนกระทั่งเป็นสิวที่มันลักษณะเป็นถุงซีสนะคือรักษาได้ทุกความรุนแรงของคนเป็นสิวอัลซาร์ซิก็จะเป็นคำตอบแล้วก็เป็นการรักษาโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆจากการรักษาด้วยอัลซาร์ซิไอซ์ลัสถือเป็นเพนเลสไอซ์ทราปีก็คือจะไม่เจ็บเลยนะฮะอาจจะมีความรู้สึกนิดหน่อยตอนที่เครื่องเนี่ยมันดูดออกมาแต่มันถูกดูดเบาๆเล็กๆน้อยๆนะส่วนที่ปล่อยพลังงานแสงอาจรู้สึกมีความร้อนเล็กน้อยบางคนแบบนอนหลับไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะบางคนก็รู้สึกร้อนเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งไม่มากหลังจากการทำไอซ์ลัสนะครับไม่มีการทายาชาทั้งสิ้นนะครับไม่จะเป็นด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้ปกติคนไข้ไอซ์ลัสที่ทำเนี่ยอาจจะมีรอยแดงได้จากการทำแต่รอยแดงเนี่ยจะหายไปสักประมาณครึ่งหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ทำไอซ์ลัสเลเซอร์นะแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะจะเป็นในคนที่แดงง่ายเป็นพิเศษนะเพราะว่าความแดงของไอซ์ลัสไม่ได้แดงเพราะว่าแสงเลเซอร์แต่แดงเพราะว่าแรงดูดของไอซ์ลัสครับไม่เกิดรอยแดงได้ซึ่งจะเป็นวันชั่วโมงหนึ่งก็หายไปนะครับจะไม่เป็นข้ามวันนะครับจะไม่มีรอยไหม้จะไม่มีรอยดำจะไม่มีครับจากการทำไอซ์ลัสเราจะได้แน่นอน 100% นะนอกจากเป็นทายาร่วมด้วยกินยาร่วมด้วยยิงเลเซอร์ร่วมด้วยก็สามารถรักษาด้วยไอซ์ลัสควบคู่ไปด้วยก็ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาสิวดีมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่อยากกินยาอย่างเช่นกลุ่มของอัลเปอร์เทนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยคนที่ไม่อยากทานอัลเปอร์เทนเนี่ยเขาก็จะเรียกมายิงเลเซอร์ไอซ์ลัสด้วยซ้ำไปนะครับผลข้างเคียงแทบจะไม่มีเลยนะฮะอันที่หนึ่งคือไม่เบิร์นแน่ๆไม่มีเบิร์นแน่นอนครับอันที่สองก็คือว่าอาจจะพบรอยแดงได้ที่บอกไปแล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นไม่นานไม่ว่าสั้นๆนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยรอยดำเนี่ยไม่เกิดเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรข้างเคียงแทบจะไม่มีเลยนะครับยกเว้นรอยแดงเล็กน้อยนะครับคือปกติคนท้องเนี่ยผมเองก็ไม่แนะนำทำเลเซอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือไม่มีการทำสตาร์ดี้แน่นอนกับเรื่องของเลเซอร์กับคนท้องนะว่าทำเลเซอร์ในคนท้องแล้วจะทำให้ลูกมีปัญหาหรือเปล่าทีนี้ผมว่าเพื่อความปลอดภัยเราควรจะหลีกเลี่ยงทำเลเซอร์ไว้ก่อนในคนที่ตั้งครรภ์เพราะว่าอย่างน้อยในชีวิตลูกเราก็สำคัญกว่านะครับผ
อ๋อธรรมชาติสารคามนี่ถ้าเกิดทำทั่วหน้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ15 นาทีเท่านั้นเองนะฮะใช้เวลาทำไม่นานนะครับประมาณ15-20 นาทีโดยเฉลี่ยครับปกติแล้วเนี่ยมันมีการศึกษาในต่างประเทศกับว่าประสิทธิภาพการใช้ไอซ์ลาสเนี่ยนะเราจะยิงอย่างน้อยกี่ครั้งแต่ละครั้งในคนห่างกันประมาณสักกี่สัปดาห์นะฮะเราพบว่าช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการยิงไอซ์ลาสเนี่ยอยู่ระหว่าง1-3 สัปดาห์ในแต่ละครั้งที่มาทำเลเซอร์ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิวในแต่ละคนนะครับแล้วก็แต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะยิงประมาณ1-2 อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิวแต่ละคนแต่มันก็มีการศึกษาเกี่ยวกับว่าต้องทำกี่ครั้งนะถึงจะสิวจะหายเป็นที่น่าพอใจนะฮะในฝรั่งเนี่ยเขาก็ทำการศึกษาพบว่าประมาณ4-5 ครั้งเนี่ยสิวจะดีขึ้นแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้เปเปอร์นั้นเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ทำครั้งแรกเนี่ยสิวน่าจะดีขึ้น 50% ครั้งที่2สิวจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนทำมา 60%จากการรักษาแต่จริงแล้วในคนไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมว่ามันก็จำกัดเล็กน้อยจากประสบการณ์ตรงนะฮะที่ใช้อยู่เพราะว่าในคนต่างประเทศเนี่ยเราสามารถใช้พลังงานได้สูงเพราะว่าผิวขาวของเราแต่ว่าในคนไทยเราผิวค่อนข้างคล้ำเมื่อเทียบกับคนขาวฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่เราใช้การยิงไอซ์ลาสเนี่ยอาจจะใช้พลังงานได้ไม่ได้สูงเท่าเขาทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะดีเลย์ตัวเขาได้นิดหน่อยคืออย่างเช่นยิงฝรั่งอาจจะยิง2 ครั้งแล้วดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคนไทยต้องยิง3-4 ครั้งแล้วถึงจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าตัวไอโซลาร์เซนต์จะลดสิวแล้วมันสามารถลดรอยแดงให้เป็นสิวได้ด้วยมันจะอาจจะยิงได้ไม่เท่าในคนที่ผิวขาวของเราคืออย่างนี้ครับผมบอกนิดนึงว่าถึงจะไม่ทำเลเซอร์อะไรเลยเนี่ยปกติเนี่ยเราเนี่ยควรต้องหลบแดดอยู่แล้วอันนี้คุณต้องทำเป็นนิสัยหลบแดดทาซันบล็อกนะครับเพราะว่าการต้องหาแดดทาซันบล็อกทำให้ผิวเราดูคล้ำขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่ายิงเลเซอร์เนี่ยไอโซลาสไปแล้วต้องหลบแดดเป็นพิเศษหรือเปล่าคำตอบคือว่าผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นมากเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างน้อยเลยต้องหลบแดดเป็นปกติของเราที่หลบประจำวันในทุกวันแต่ว่าในกรณีที่เราจะต้องออกแดดแรงๆเช่นออกไปตีกอล์ฟออกไปอาบแดดอย่างเงี้ยเราต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอแดด UV มากๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เกิดความคล้ำมากขึ้นหลังจากการทำเลเซอร์นะครับยังไม่มีการศึกษาใดที่สับสนว่าทำไอซ์ลาสครบ5 ครั้งแล้วสิวจะไม่มีอีกเลยตลอดชีวิตยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีการศึกษาบอกว่าทำไปประมาณคอร์สหนึ่งประมาณ5 ครั้งนี่นะฮะสิวเนี่ยจะหายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ3-6 เดือนแต่ที่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุของคนเป็นสิวด้วยว่าเราเป็นสิวจากสาเหตุไหนเช่นบางคนเป็นสิวจากฮอร์โมนบางคนเป็นสิวจากสาเหตุต่างมากมายนะฮะเราต้องแก้ที่สาเหตุนั้นโดยตรงก็จะสามารถทำให้สิวเนี่ยหายขาดไปมากกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยไอโซลาสเลเซอร์สิวฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนมากระตุ้นให้มีการสร้างไขมันของกรดไขมันเพิ่มมากขึ้นทีนี้ไอโซลาสเนี่ยมันมีการวิจัยเนี่ยนะถ้าเกิดเขาเอาชิ้นเนื้อมาดูเนี่ยก็จะพบว่าการยิงเลเซอร์ไอโซลาสเนี่ยนะจะทำให้ต่อมไขมันเนี่ยฟอลงมาด้วยนะก็จะทำให้โอกาสในการเทคไขมันเนี่ยน้อยลงไปแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะหายขาดนะแต่ว่าโอกาสในการเกิดจะน้อยลงเราจะการไอโซลาสเพราะว่าต่อมใช่เพราะว่าต่อมไขมันเนี่ยมันฟอลงไปนะครับตามทฤษฎีเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ